วัสดีครับโลกข่าววันนี้อยู่กับผมสุภวิชย์สงวนและฤทัยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันดีเดย์วันแรกในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อการฟื้นฟูป่าจังหวัดน่านด้วยการแสดงท่าต้นไม้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการรวมพลังเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าและฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมีสภาพสมบูรณ์อีกครั้งครับนี่เป็นภาพบางส่วนที่เหล่าดาราคนดังๆและประชาชนร่วมกันแสดงพลังผ่านท่าต้นไม้ในเพจของกลุ่มปลูกเลยเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศจุดยืนร่วมกันรักษาป่าจังหวัดน่านและร่วมฟื้นฟูให้ป่าน่านกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้งโดยการนำภาคประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมฝ่ายชุมชนฝ่ายราชการให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างคึกคักครับอย่างเจ้าพ่อแรปเปอร์โจอี้บอยได้โพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวชักชวนให้ถ่ายภาพหรือว่าทำคลิปมือเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียในวันที่30พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะส่งกำลังใจไปให้ชาวจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆที่ต้องการป่าไม้กลับคืนมาพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าปลูกเลยหรือสุภาริศสยามบาลาก็โพสต์เชิญชวนคนไทยร่วมกันชูมือแทนสัญลักษณ์พร้อมระบุข้อความบางส่วนว่าช่วยกันนะครับเอาให้เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศเราหลังจากนี้พวกเราเตรียมเวิร์กช็อปและลงมือกันต่อได้เลยขออย่างเดียวเสียงความพร้อมของพวกเราดังที่สุดซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้คนในแวดวงต่างๆร่วมโพสต์ภาพและติดแฮชแท็กปลูกเลยกันมากมายครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องยอมรับกันคือระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในประเทศไทยที่นอกเหนือจากกรุงเทพแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความหนาแน่นทุกวันนี้การจราจรนั้นติดขัดจนแทบจะไม่แตกต่างจากกรุงเทพอยู่แล้วเขาได้มีการนำรถเมย์ขวัญเวียงเชียงใหม่กลับมาให้บริการประชาชนอีกครั้งผ่านไปกว่า1เดือนแล้วผลปรากฏว่ายังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากนักครับหลังจากเอกชนเปิดให้บริการรถเมย์ขวัญเวียงเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยใช้รถเมย์ปรับอากาศขนาดเล็ก16ที่นั่งจำนวน8คันออกเดินทางทุกๆ10นาทีในเส้นทางที่เริ่มจากหมู่บ้านขวัญเวียงตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่จุดสำคัญต่างๆของตัวเมืองครับจากนั้นก็จะรับผู้โดยสารที่อยู่ในตัวเมืองไปส่งยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ก่อนที่จะกลับมายังต้นทางที่หมู่บ้านขวัญเวียงโดยเก็บค่าบริการ20บาทสำหรับประชาชนทั่วไปส่วนนักเรียนและพระภิกษุสงฆ์ราคา15บาทตลอดเส้นทาง38กิโลเมตรครับจนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วก็พบว่าขาดทุนไม่ต่ำกว่า1ล้าน5หมื่นบาทแต่ทางผู้ประกอบการก็มั่นใจว่าอีก6เดือนจะสามารถพ้นจากสภาวะขาดทุนได้โดยคาดหวังว่าประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจะมาเลือกบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นครับขณะนี้หนึ่งในข้อสังเกตการกลับมาของรถเมล์ขวัญเวียงเชียงใหม่ไม่ได้รับความนิยมมากนักก็เนื่องจากว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนชาวเชียงใหม่นิยมใช้พาหนะส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่าครับโดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดเป็นอันดับ3ของประเทศรองจากกรุงเทพและชลบุรีโดย4เดือนแรกของปี2559มีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่จำนวน 19,373 คันซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง534คันเลยทีเดียวครับสำหรับรถเมล์ขวัญเวียงเชียงใหม่ก็เคยเปิดให้บริการมาแล้วเมื่อ20ปีก่อนแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมประกอบกับเศรษฐกิจในช่วงนั้นชะลอตัวจึงหยุดให้บริการไปกว่า10ปีจนกระทั่งนำมาปัดฝุ่นใหม่และเปิดให้บริการในปีนี้แหละครับ